สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะกินเค้กทุเรียนกันคือมันประมาณนี้นะเดี๋ยวก็ลองดูว่ามันจะอร่อยป่ะแล้วกลิ่นทุเรียนมันจะออกเยอะไหมครับผมก็มาลองดูอันนี้ข้างล่างเป็นขนมปังอันนี้ชั้นเค้กโอเคแล้วก็เค้กนี่นะแล้วก็มาแกะก่อนว่ามันอร่อยไหมแต่ก็คิดว่าก็น่าจะอร่อยประมาณหนึ่งแกะแล้วไม่ค่อยมีกลิ่นทุเรียนเลยอ่ะก็ยังไม่ได้กลิ่นทุเรียนอยู่ดีโอเคเดี๋ยวเรามาดูรสชาติเป็นวุ้นๆมาแล้วมันเหมือนทุเรียนที่แบบสุกแบบงอมมากแล้วก็มาบดผสมหวานออกรสทุเรียนต้องเรียกว่าออกรสทุเรียนมากกว่ากินเนื้อทุเรียนออกรสชาติทุเรียนที่มันสุกแบบงอมๆอ่ะเมื่อกี้กินไปเจอเนื้อทุเรียนด้วยมีเนื้อทุเรียนด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวตักให้ดูว่าเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นเนื้อเค้กแล้วก็เป็นชั้นประมาณนี้เมื่อกี้กินเจอเนื้อทุเรียนด้วยนะน่าจะเป็นแบบเหมือนเอาทุเรียนมากวนกันอ่ะแล้วก็เอามาทําเป็นเค้กเยลลี่ก็ลองกินดูอร่อยอ่ะมันเหมือนทุเรียนกวนบอกไม่ถูกว่ะแล้วก็ผสมน้ำตาลเพิ่มให้ความหวานคือผิวด้านหน้ามันละลายปากเลยอ่ะเอาช้อนแบบแตะมันดูเหมือนเละๆเนาะไม่รู้เห็นป่ะแต่คือแบบเวลาเรากินเข้าไปอ่ะคือมันละลายปากแล้วมันก็แตกรสชาติของทุเรียนโอเคอร่อยอร่อยอร่อยก็เดี๋ยวดูคลิปหน้าว่าเราจะมาทำอะไรกันต่อก็อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับ